ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้โอ้ยมืดไหมมืดไปหน่อยไหมผมจะเผาต้นไม้จากภาคใต้มาปลูกที่จังหวัดเชียงรายครับมาปลูกที่สวนนี่แหละเพื่อไว้กินเพราะว่าผมเป็นคนนักเดินทางคนหนึ่งที่ชอบไปกินอาหารเหนือใต้อีสานตกชอบกินพวกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผมได้ต้นนี่มาให้ดูครับเขาเรียกว่าผักเลี้ยงมาแล้วนี่ต้นผักเลี้ยงผัดผักเลี้ยงผัดไข่นี่ได้มา2ต้นเขาเป็นแม่ค้าอยู่ทางใต้นะเขามาขายของที่ตลาดน้ำสวัสดิ์ครับเขาก็เลยเอาพกก้าพวกนี้มาขายที่ภาคเหนือที่ต้นผักเลี้ยงนะครับแล้วก็มีลูกชิ่งเดี๋ยวดูลูกชิ่งต้นลูกชิ่งครับดูใครมาเคยเห็นดูไหมครับลูกชิ่งถ้าทางเหนือเขาก็คือต้นมะเดื่อคล้ายๆต้นมะเดื่อครับเนี่ยมีลูกเลยเห็นแล้วเนี่ย150 บาทต้นนี้ครับ150 บาทแล้วก็ต้นอันนี้70 บาทผักเลี้ยงครับ70 บาทเองผมมา2ต้นแล้วก็จะมีนี่ต้นนึงแต่ต้นอันนี้ปลูกยากต้นเนี้ยปลูกยากครับซื้อมาปลูก3ต้นแล้วตายตลอดเลยลองดูนี่พริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดครับมาเดี๋ยวขึ้นดูครับดูช้าๆครับบางทีผมถ่ายมาจะย้อนแสงไปหน่อยนี่คือต้นของพริกไทยเม็ดครับนี่เขามาเป็นแบบนี้ได้นะนี่ครับพริกไทยเม็ดเราแล้วนี่ต้นมันคล้ายๆต้นมะเดื่อครับเนี่ยลูกมะเดื่อเขาเรียกว่าคนใต้เขาเรียกว่าเขาบอกผมมาแน่คนขายบอกว่าลูกชิ่งครับลูกชิ่งลูกชิ่งนะแล้วนี่คือต้นผักเหลียงนี่ครับต้นละ70 บาทเนี่ยพร้อมที่จะทําไปผัดใส่ไข่ได้เลยครับเนี่ยผักเหลียงนี่ต้นละ70 บาทเอามา2ต้นก็140 บาทแล้วก็มีลูกชิ่งแล้วมีพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดเขาบอกให้ปลูกติดกับต้นไม้นะครับเราจะได้ให้มันอาศัยอยู่กับต้นไม้แล้วก็วันก่อนผมเรียนกับปู่ไว้2ต้นละลองไปดูนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมรอเตรียมตัวอีกแป๊บนึงผมจะรื้อตรงนี้ออกนิดนึงขอแยกขอยายนะไม่ถึงนิดนึงครับเอาพอทำเป็นเถียงนาไปให้ยายมากินข้าวหรือว่ามีใครมาเที่ยวก็จะให้ชิมแล้วนี่คือต้นอันนี้ผมไม่รู้ชื่ออะไรมันเหม็นเหม็นครับแต่ว่ากินกับลาบอร่อยมากมันเป็นผักของคนใต้ครับนี่เหม็นที่บ้านนะปลูกต้นใหญ่ครับแต่ผมก็มันลากมันออกมาผมเลยเอามาปลูกนี่เป็นแล้วครับตอนนี้คือต้นมะลิดอกมะลิหลวงครับหอมมากดอกมะลิดอกช่อนี่ครับใหญ่แล้วก็เราจะเอาเพราะว่าเขาเอาเงาะเอาอะไรมาปลูกมันก็เป็นครับทุเรียนเขามาปลูกที่อำเภอเวียงเชียงลุงก็ต้นมาเริ่มแล้วครับตอนนี้คือผมซื้อมา2ต้นนี่คือต้นมังคุดครับมังคุดให้ผลผลิตที่เชียงรายนะครับมีหลายเจ้าเราที่เขาเก็บกินนะครับทำไมใบมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมอาการมันเป็นอย่างงี้ตอนอยู่บ้านใบมันยังเหมือนเป็นแบบนี้ครับทำไมใบมันเหลืองอย่างงี้หมดเลยเรามาดูต้นต่อไปครับนี่คือต้นอะโคบาโดครับอะโคบาโดนี่ครับต้นนี้เชียงรายมีหลายต้นเหมือนกันที่เขาออกมาแล้วมันดกครับแต่ว่าผมจะเอาไปปลูกไว้ให้มันเป็นร่มต้องการพุ่มมันครับนี่เกษตรรวยป๋าเลยแกบอกว่าแกไปจบเกษตรมาแกบอกว่าปลูกพวกนี้มันจะให้ที่ร่มเราแล้วก็มังคุดผมเป็นอะไรไม่รู้ครับดูเนี่ยใบเป็นอย่างนี้หมดเลยจะรอดก็นี่จะรอดไหมล่ะครับดูใบมันทำไมใบมันเหลืองเงี้ยแดดล่ะนี่ครับใบมันเหลืองไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวต้องติดตามกันไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่เวลาลมแรงมากครับเวลาหน้าร้อนมาเนี่ยแดดมันจะสาดเป็นทางนี้ถึงนี่เลยเราต้องหาต้นไม้ที่มันมาบังเพื่อที่จะให้แดดครับไปเดี๋ยวผมจะเอาต้นผักเลี้ยงเราไปปลูกกันตามลุงเด่นมาเลยครับครับผมก็พร้อมที่จะไปปลูกแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนกำลังเก็บของลงมาฝนมาพอดีเลยทำให้เวลาเราปลูกเนี่ยผลผลิตที่ได้ก็น่าจะดีครับต้นผักเลี้ยงนะครับดูสุดยอด
เชียงรายก็น่าจะมีไม่กี่ต้นที่คนมาปลูกกันครับผักเลี้ยงก็ทางใต้เขาก็จะเอามาพัดใส่ไข่คุณนี่ครับจะอร่อยเป็นเมนูแพงนะจานละเป็นร้อยร้อยห้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบมีครับเนี่ยผัดใส่ไข่แล้วกินกับข้าวสวยพวกพริกไทยนี่เขาก็เอาไปพวกแกงปลาผัดเผ็ดครับอันนี้ก็ต้นอันนี้เขาเรียกว่าลูกชิ่งแต่ว่าโตมาเหมือนมะเดือครับนี่ก็เหมือนมะเดือลูกมันเหมือนมะเดือทางภาคเหนือแต่เขาบอกมันเป็นลูกชิ่งใบมันก็เหมือนต้นมะเดือครับนะเอากินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกกินกับแจ่วได้ครับเมื่อวานตอนผมไปซื้อเจ้าของร้านเอามาให้ชิมอยู่2ลูกกัดตุ๊บมันก็ออกหวานๆนิดๆนึงกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยเดี๋ยวเขาหาทำเลด้วยกันไปปลูกครับผมจะปลูกแค่โซนนี้นิดเดียวเองไรหน่อยอาจจะไปทำเถียงนาไปเฮือยายไม่ได้พักผ่อนหรือว่ามีFC มากับมานั่งกินข้าวกินกาแฟกันครับไปเดี๋ยวเดนก็ตามไปปลูกเลยดูบรรยากาศครับโอ้ฝนกำลังหยุดพอดีครับฝนหยุดใหม่ๆนี่ดินกำลังพุทธง่ายเลยนี่ครับมีแค่สี่ห้าต้นเลยเนาะฝนเพิ่งจะหยุดไปครับฝนกำลังหยุดดูโอ้ลมกำลังแรงครับเดี๋ยวเราไปหาผมว่าน่าจะไปปลูกแถวกอไผ่ฝั่งนู้นอ่ะเพื่อนครับก็ตรงนี้แล้วอีกหน่อยอาจจะสร้างกระต๊อบเป็นกระต๊อบเล็กๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้นลูกชิ่งปลูกตรงนี้เลยผมว่านี้เนาะตรงนี้ใกล้น้ำเขาบอกปลูกใกล้ๆน้ำหน่อยมันจะชอบใกล้ๆน้ำครับปลูกตรงนี้ไปกินกับผักไปกินกับน้ำพริกเนาะบรรยากาศสุดยอดครับดูมาแล้วครับต้นแรกจะปลูกใกล้ๆน้ำแถวนี้เลยเพราะว่าต้นมะเดื่อออกแนวฟังเนี่ยเต็มเลยมะเดื่อบ้านนะครับไปจุ๊บถามยายนะยายบอกว่าข้างๆเนี่ยสับปะรดนี้เอาทิ้งได้เพราะว่าตรงนี้สับปะรดมันถูกนะครับต้นมะเดื่อทางใต้หรือว่าต้นลูกชิ่งที่เราจะแนวขอบแดนเนี่ยผมว่าดูแล้วมันเป็นแบบใกล้น้ำตามสูตรเขาใกล้น้ำหน่อยทดสอบครับเอาผักทางใต้มากินมาปลูกทางเหนือมีหลายคนปลูกครับแต่ว่าเราก็ไปชิมแต่ของเขาเราอยากจะปลูกเองบ้างลองพอครับไหมผู้เหนือคนไทยปลูกของตายก็ต้องแรงตายนะเราจะปลูกเสร็จแนวเลยนะครับเดี๋ยวสับปะรดพวกนี้ก็ต้องน่าจะได้ถอนทิ้งแล้วครับตอนนี้กล้ามันไผ่กับบะซี่ราคามันถูกหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะตำในเมื่อสับปะรดราคามันถูกเดี๋ยวผมจะตำตำสับปะรดพูแลครับกินกับหนวดปลาหมึกย่างต้องรอที่สามเดี๋ยวเรานี่ออกเลยนะปลูกแนวนี่แหละครับแต่สับปะรดเราสักสองต้นถามยายแล้วยายบอกเอาออกเลยคนหลังใครมาเที่ยวก็ทำน้ำพริกมาทำเมนูเด็ดๆอยู่สวนนี่ครับแล้วก็ผักเธอก็หากินจากแถวนี้เลยจึ๊บจึ๊บเอาลงสระไปเลยนี่ครับทำเลมอสทำเลสุดยอดโอ้ดินก็ดีดีครับดินนี่เมื่อก่อนป้าแกขุดนาทำเป็นบ่อปลาดินจากนาขึ้นมาครับดินสวยเลยดินดำโอ้ดินสวยครับดินดีมากเลยดินสวยมากเลยเราจะปลูกแล้วครับจริงๆถ้ามีเขาเรียกอะไรฟูระดานเขาใส่หน่อยกันปวกไปกินรากมันมาแล้วครับลูกชิ่งซื้อต้นไม้มาปลูกนี่หมดเกือบพันกว่า2,000แล้วมั้งพันกว่าบาทเกือบพันต้นมะเดื่อต้น150บาทครับโอ้เห็นผมแล้วมานี่เหมือนกับกล้องมันแงนเกินโอ้กล้องแงนไปก่อนนี่เหมือนกล้องมันแงนเกินไปดูครับรากมันเริ่มออกแล้ว
นี่ลากกันลากออกอ่ะใครอยู่ไม่ไกลวันหลังก็อยากกินคนละแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมขนาดต้นมังคุดซื้อว่าต้น120 บาทช่วงนี้จะปลูกผักปลูกผลไม้ครับฤดูนี้เดือนนี้ดีสุดสำหรับภาคเหนือนะครับคนห้องว่าฤดูของเดือนมิถุนายนฝนมันชุกฝนมันตกบ่อยลูกจะชิ่งหรือพ่อจะชิ่งต้องรอที่3เดี๋ยวเราจะอัปเดตสวนให้ดูทุกเดือนนะผมจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนครับว่ามันถึงไหนแล้วนี่คือลูกชิ่งโอ้เหยียบมีดตัวเองอีกให้ดูครับดูลูกชิ่งเอาให้ดูหน่อยเป็นยังไงเป็นแหลกนะครับนี่ครับลูกชิ่งหรือมะเดื่อเพราะว่าที่ผมเห็นนะครับคือนะต้นหน้านั้นคือมะเดื่อป่าต้นมะเดื่อนี่มันจะชอบน้ำครับเนี่ยมันจะชอบน้ำแบบนี้แหละแต่ว่าใบละมุดผมนี่นะใครจบเกษตรบอกหน่อยว่าทำไมใบมันเป็นอย่างนี้เอาเลี้ยงไว้เป็นครึ่งปีเนี่ยนะครับเนี่ยผมเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นครึ่งปีได้แล้วก็เพิ่งจะมาปลูกได้สัก1 อาทิตย์นะครับใบมันเป็นอย่างนี้เลยจะรอดไหมล่ะแล้วก็นี่คือมะเดื่อแต่ว่านี่เป็นมะเดื่อบ้านครับนี่แหละมะเดื่อบ้านแต่ว่าจริงๆก็กินได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากจะได้พืชพันธุ์ที่มันอยู่เล็กหน่อยสับปะรดแถวนี้ออกหมดนะครับต้องหาคนมาช่วยก่อนผมทำเองก่อนไปนี่ต้นมะเดื่อเดี๋ยวพริกไทยเม็ดผมยังไม่ปลูกดีกว่าผมขอหาทำเลดีๆก่อนครับพริกไทยเม็ดครับแล้วก็เพราะว่าผมเคยซื้อมา3 ต้นแล้วปลูกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นครับมันปลูกยากพริกไทยเม็ดนี่หรือว่าอาจจะไปปลูกที่บ้านครับแต่ว่านี่ปลูกเลยต้นใบเหลียงนี่ครับดูแบบนี้ไม่ย้อนแสงเห็นไหมนี่ร้านอาหารใต้ที่ร้านดังๆหน่อยมีกับทุกร้านครับนี่ก็น่าจะปลูกง่ายพร้อมจะกินแน่นอนไปเดี๋ยวไปปลูกพร้อมกันครับมาแล้วเขาปลูกสองต้นทำไมมันเอียงมันอยากได้มากเลยตัดเหลียงนะครับที่โซนนู้นมันอาจจะล่มอยู่ครับแต่ว่าโซนฝั่งนี้เวลาหน้าแรงมาเนี่ยมันจะดินเพิ่งมาใหม่มันจะแห้งแรงมากนั่นผมขอปลูกใกล้ๆน้ำเลยครับสีหน้า FC หรือว่าถ้ามันตายถ้ามันไม่ตายก่อนนะมากินนะครับพัดผักเหลียงเตไข่เนี่ยทิ้งเลยยายบอกแล้วเอาสัก3-4 กอกมาลดผูเลยล้นตลาดไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำเมนูแซ่บๆเพื่อชิมครับแกงเผ็ดสับปะรดแกงที่สวนเลยแกงเผ็ดสับปะรดแต่ว่าเมนูหน้านะครับไม่ต้องรอแกงเผ็ดสับปะรดผมจะตำสับปะรดภูแลนี่แหละกินกับหมูปลาหมึกย่างหมูปลาหมึกยักษ์ครับปลูกกันตรงนี้แหละต้นหนึ่งปลูกใกล้น้ำหวังมันจะรอดอยู่เด้อโอ้ดินชุ่มนี่ครับดินชุ่มมากเลยมีโอกาสรอดสูง
้นใหญ่ต้นนี้แหละมั้งครับผักเหลียงผักเหลียงเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆหน่อยปลูกใกล้ๆเลยครับเราถางนี่นิดนึงอยู่บ้านนอกเขาใช้ชีวิตบ้านนอกกันอย่างนี้นะครับทำกันไปเวลาว่าเวลาทำงานก็ทำงานเวลาอยู่ก็ให้มันมีค่าหน่อยลองดูนะจะได้กินไม่ได้กินเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนอัปเดตให้ดูทุกเดือนครับว่าผักที่อยู่ทางใต้ขึ้นมาถึงเชียงรายเนี่ยมันมีผลผลิตไหมมันจะได้กินยอดมันไหมผักเหลียงแค่ขนาดปลูกผักเหลียงยังไม่ได้กินนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะผักเหลียงไม่ได้กินก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราจะขูดให้มันเป็นเนินๆหน่อยเวลาฝนตกมาน้ำจะได้ไม่ขังหัวรากมันจะเน่าผักเหลียงต้นแรกผักเหลียงต้นแรกโอเคละโดยใบนะลูกจะได้มาผัดให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชิมได้ชิมครับเนาะผักเหลียงเราเด็กต้นหนึ่งต้องหาทำเลดีๆที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำหน่อยเพราะผมต้องการให้มันไม่ตายแต่ถ้าปลูกปีนี้เนาะปีหน้ามันก็คงจะลากมันลงไปลึกแล้วครับเพราะน้ำก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ำก็อยู่ไม่ไกลน้ำก็สระบ่อน้ำก็สระอยู่นี่ตอนผมไปภูเก็ตมันก็อยู่บนดอยเลยนะมันอยู่บนต้นยางครับก็เขาก็อยู่ห่างจากระดับน้ำลึกเขายังอยู่ได้เลยแต่เขาจะชอบบินที่เหนือหรือเปล่าแค่นั้นนะครับไปเดี๋ยวอีกต้นนึงครับผมว่าเวลาปลูกก็คำนวณด้วยนะครับเวลาปลูกก็ไม่ต้องไปปลูกไกลกันเกินอ่ะปลูกใกล้ๆกันดีกว่าเพราะว่าเวลามาเก็บยอดมันก็มันต้องเดินไปไกลอีกต้นนึงเก็บต้นนี้เสร็จก็เก็บต้นนี้ข้างๆมันไปเลยดีกว่าปลูกแถวนี้แหละครับมาง่ายดีร้อยสี่สิบบาทนะครับต้นละ70 บาททางใต้เขาอาจจะแจกกันฟรีไปมาถึงเชียงรายละ10 บาทเหลือ70 บาทก็70 บาทก็เท่ากับเราไปกินร้านอาหารจานนึงครับปลูกเองซะเลยตรงนี้หญ้าหยิบออกให้หมดเลยปลูกใกล้ๆกันนี่แหละปลูกร้อยต้นเดิมเลยสับปะรดดีกว่าไปขอปลูกแล้วครับขอปลูกแล้วขอปลูกแล้ว
ต้นนี้สวยต้นนี้10บาทนี่ถ้าไม่คิดอะไรมากนี่แค่เอายอดมาผัดก็จานก็70บาทแล้วครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับปลูกเสร็จปั๊บเดี๋ยวพาไปเก็บสับปะรดไปตำกับปลาหมึกโอ้ก็เพาะมันประมาณสัก 4-5 เดือนได้มั้งนี่ลากเข้าออกแล้วปลูกเลยครับปลูกเสร็จแล้วเราก็พาไปเก็บสับปะรดครับเก็บมะนาวโตไวๆเนอะคืนนี้ฝนก็ตกให้หน่อยเป็นอันเสร็จวิธีไปเที่ยวกันต่อครับไปหาเก็บผลไม้ดีกว่านี่นะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูทุกๆเดือนกันนะครับผักเหลียง2ต้นนี้นี่มะพร้าวน้ำหอมซื้อมาแต่ว่าผมไปปลูกตอนเดือนพฤษภาครับแดดมันร้อนจัดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าตอนนี้มันโป่งยอดมาแล้วครับก็น่าจะรอดละเดี๋ยวเราไปเก็บมะนาวส่วนใหญ่น้องมะนาวแล้วก็สับปะรดครับเยอะอยู่เก็บมะนาวสับปะรดนะครับผมนี่ครับช่วงนี้สับปะรดถูกมากนะเชียงรายราคาไม่มีครับไม่ต้องเก็บขายเห็นมาลูกเล็กแต่ว่ารสชาติดีนะครับเป็นสับปะรดภูแลนะครับลูกเล็กๆแช่ตู้เย็นเนี่ยจะหวานกรอบดกเต็มต้นเลยใช่ไหมเราก็จะเด็ดผลพวกนี้นะครับเอาไปตำให้ชิมดูเนี่ย4ลูก5ลูกเลยเต็มเลยครับนะเนี่ยครับนี่ครับเต็มเลยหวานกรอบนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปตำเนี่ยนี่มันสุกเกินไปต้องเอาเขียวนิดนึงประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับสับปะรดภูแลชูเขียวหน่อยมันจะได้มีเปรี้ยวถ้ามันสุกเกินไปมันก็จะหวานอย่างเดียวครับเนี่ยลูกประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอตัวเก็บแล้วก็ไปเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับจะตำให้ชิมบรรยากาศที่สวนครับครับผมนี่คลิปหน้านะครับผมจะมาตำสับปะรดภูแลใส่พริกใส่เครื่องปรุงเก็บจากสวนมาครับมะนาวเรานี่แหละมะนาวไร้เมล็ดแล้วก็ผมก็จะทำเมนูย่างปลานวดปลาหมึกยักษ์ดูครับกึชความน่ากินอันนี้หมูเป็นนวดหมึกอะไรอันนี้ผมก็ออกเราจะมาดังไฟจุดฐานแล้วก็ตำสับปะรดเผ็ดๆเปรี้ยวๆเนาะแล้วก็กินกับหนวดปลาหมึกยักษ์ย่างนะครับคลิปหน้าใครสนใจก็ฝากรอติดตามนะครับรอบ้านทุ่งกับลูกเด่นพากินพาเที่ยวครับหนวดปลาหมึก2อันเลยปิ้งทันทีกินคนเดียวให้หมดเลยครับนี่2อันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแซ่บๆๆๆดูหนวดปลาหมึกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายแซ่บๆเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ